ลโหลบอยสำหรับท่านใดนะครับที่ไม่มีเวลาไปหน้าตู้หน้าเวทีแอดไลน์ไปที่ PK24 ต้องมีแอดทำหน้าด้วยนะครับมวยพักยกที่ดีสุดชั่วโมงนี้ครับและกีฬาอื่นครบเครื่องครบวงจรนะครับได้ที่นี่ที่เดียวอย่าลืมนะครับแอดไลน์ไปที่ PK24 และบอกว่าแสนเชิง2หมัดแนะนำมานะครับมีโปรโมชั่นมากมายให้เลือกหาเลือกชมกันครับสมัครฟรีขั้นต่ำ10บาทเท่านั้นนะครับจากคลิปข้างต้นนะครับได้มีการท้าทายของอลาวดีลามาซานอฟครับที่จะมาท้าชิงแชมป์กับน้องโอครับมาเปิดเคล็ดลับของน้องโอครับว่า36ยังแจ๋วนี้ต้องซ้อมกันยังไงครับก็เริ่มแรกนะครับตอนเช้าก็มีการวิ่งก่อนครับโดยน้องโอนะครับจะมีการวิ่ง7วันต่อสัปดาห์เลยทีเดียวครับคือวิ่งทุกวันนะครับไม่มีวันพักก็แบ่งเป็นการวิ่ง2ช่วงครับต่อ1วันช่วงเช้ากับช่วงเย็นครับช่วงเช้าก็วิ่ง 5-6 โลนะครับแล้วก็วิ่งต่อช่วงเย็นครับเริ่มสตาร์ท 4 โมงนะครับก็วิ่งตอนเช้านะครับไม่ได้วิ่งเยอะแยะอะไรมากครับวิ่ง 5-6 โลนะครับเพื่อเป็นการบริหารปอดให้แข็งแรงครับก็แต่ต้องวิ่งต่อเนื่องทุกวันครับนี่เป็นเคล็ดลับของน้องโอครับคือวิ่งทุกวัน7วันต่อสัปดาห์นะครับเช้าเย็นและหลังจากนั้นครับพอวิ่งเสร็จก็ได้ยืดเส้นยืดสายครับเพื่อลดอาการบาดเจ็บแล้วก็มาซ้อมกับเทรนเนอร์คู่ใจครับเทรนเนอร์คนเก่านะขวัญข้าวมรัตนาบัณฑิตครับดูครับออกอาวุธหมัดเท้าเข่าศอกให้คล่องนะครับอาวุธนี่มาเป็นชุดครับหมัดศอกเข่านะครับออกอาวุธแล้วก็แก้เกมกับเทรนเนอร์ไปด้วยนะครับว่ามีจุดตรงไหนที่ต้องปรับเปลี่ยนนะครับหรือจุดตรงไหนบกพร่องนะครับหรือว่าทำให้น้องโอนะครับมีอาวุธที่ไวและหนักหน่วงครับคือซ้อมการออกอาวุธครับโดยการซ้อมนะครับก็10ยกนะครับยกละ3นาทีพัก1นาทีครับก็โดยรวมก็30นาทีนะครับหรือไม่ถ้าจะซ้อม5ยกก็ยกละ5นาทีพัก1ครับ25นาทีนะครับหรือว่าออกอาวุธยังต่อเนื่องครับหมัดเท้าเข่าศอกลูกเตะขานะครับมีครบหมดครับหนักทุกลูกจริงครับศอกนะครับดูครับศอกซ้ายศอกขวาใช้ที่คล่องแคล่วว่องไวมากครับน้องโอฟันได้ทุกท่านะครับลูกเตะขาหมัดขวาก็หนักนะครับหมัดขวานะครับ36แล้วยังแก่งเหลือเกินนะครับน้องโอเคยบอกว่า36นะครับร่างกายนี่ดีกว่าตอนชกมวยไทยตอนพีคๆตอนหนุ่มๆอีกนะครับสำหรับน้องโอที่กล่าวไว้ครับหรือว่าศอกของน้องโอครับพอเป็นการฟิตซ้อมที่ดีนะครับระเบียบวินัยที่ดีของน้องโอครับไม่ร่างกายดีมากครับนี่เป็นคลิปของเดือนพฤศจิกายนนะครับดูครับก็2เดือนล่าสุดครับพฤศจิกายนธันวานะครับตอนนั้นนี่บินไปซ้อมถึงสิงคโปร์เลยครับไปซ้อมกับเทรนเนอร์คู่ใจนะครับตอนนั้นยังไม่เจอเทรนเนอร์ดีเซลเล็กนะครับดูครับแข้งขวาหนักๆครับไปขาไปมัดขวามาเป็นชุดครับออกได้คล่องว่องไวมากครับคลิปถัดมาครับนี่ครับซ้อมกับเทรนเนอร์ดีเซลเล็กนะครับที่จับเป้าให้เพชรธนงครับพึ่งคว้าแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งมาหมาดๆครับเป็นทั้งคู่ปั้มคู่ซ้อมนะครับคู่ทวนเชิงแล้วก็เป็นมือเป้าที่เก่งคนนึงครับสำหรับดีเซลเล็กจับให้ซูเปอร์บอลน้องโอนะครับเพชรธนงครับแชมป์โลกทั้งนั้นครับดูครับออกได้แค่คล่องว่องไวมากครับก็10ยกต่อวันนะครับไม่ก็ถ้า5ยกก็ยกละ5นาทีครับอย่างที่กล่าวไว้นี่รับหมัดครับหรือว่าหมัดซ้ายขวาออกได้คล่องมากครับอัปเปอร์คัตนี่ครับอัปเปอร์คัตที่น็อกฟิลิปเป้โลโบมาครับก็3ฟอร์มหลังของน้องโอนะครับชนะน็อกมารวดเลยครับไม่ครบยกทั้ง3ไฟเลยนะครับไฟที่3นะครับนับจากฟอร์มล่าสุดก็มีน็อกปลดเหล็กมาในยกที่3ครับน็อกฟิลิปเป้โลโบมายก3ครับด้วยหมัดอัปเปอร์คัตแล้วก็เตะขาชนะน็อกเลียมเฮดิสันมาครับดูครับศอกเนี่ยครับศอกนี่ก็รับผมดีเหลือเกินนะฟันทั้งตัวนะครับน้องโอไปหลังจากนั้นครับก็มาทวนเชิงต่อครับเป็นทั้งเทรนเนอร์นะครับเป็นทั้งคู่ทวนเชิงครับสุดยอดจริงๆครับอาจารย์ดีเซลเล็กหมัดและเตะขาไปครับโดนกวาดล่างล้มลงไปและนี่ครับเป็นการทวนเชิงกับลูกศิษย์นะครับศิษย์คนนี้ก็ใช้ได้ครับดูครับเป็นทั้งลูกศิษย์เป็นทั้งคู่ทวนเชิงครับฝีมือนี่ก็ใช้ได้เลยครับฝรั่งคนนี้แข้งขวาไปครับน้องโอเตะขึ้นมาแข้งแรกกันไปครับเกี่ยวแล้วโต้นะครับทางซ้ายแข้งขวาออกได้เหมือนกันนะครับน้องโอขวาซ้ายเนียนพอกันนะครับและนี่เป็นการซ้อมกับเทรนเนอร์เกย์นะครับซึ่งน้องโอเคยกล่าวไว้ครับไม่หยุดที่จะเรียนรู้ครับก็คือ
จะเก็บประสบการณ์นะครับแล้วก็ความรู้เทคนิคใหม่ๆครับจากเทรนเนอร์ของแต่ละคนนะครับก็มีเทคนิคที่แตกต่างกันออกไปครับเนี่ยเทรนเนอร์เกย์ครับเทรนเนอร์ซุปเปอร์บอลสุดแก่งนะครับดูครับแข้งซ้ายครับเบิร์นไปครับจับได้นิ่งมากครับเทรนเนอร์เกย์อันนี้ครับมาลงนวมต่อครับฝึกหมัดนะครับต่อยฝรั่งครับฝรั่งหมัดเขาดีครับดูครับตัดลำตัวลงไปพอทวนเชิงลงนวมเสร็จนะครับน้องโอ๋ก็จะมาวิ่งต่อครับก็วิ่งทุกวันนับเช้าเย็นไม่มีหยุดแล้ว7วันต่อสัปดาห์นะครับเพื่อความแข็งแกร่งของปอดครับความต่อเนื่องและหลังจากนั้นนับก็มาทวนเชิงครับเล่นเชิงกับยอดพนมลุงนะครับอดีตยอดมวยดังครับคู่แรกยอดพนมลุงก็เป็นคู่ซ้อมคู่ทวนเชิงให้กับเพชรธนงเหมือนกันครับที่คว้าแชมป์โลกมานะครับไปดูกันครับเนี่ยแข้งครับแข้งขวายอดพนมลุงหยับเข้ามานี่ครับซ้ายหน้าไปครับยอดพนมลุงหยับแป๊บน้องโอ๋ซ้ายหน้าเบิ้ลไปเตะขาแป๊บน้องโอ๋ขยับเข้ามาครับใหญ่จริงๆครับยอดพนมลุงก็เป็นเสียเป็นรถมือสองนะครับแข้งซ้ายหน้าของยอดพนมลุงครับขยับเข้ามาถีบซ้ายไปครับยอดพนมลุงแข้งซ้ายหน้าครับเป็นมวยพันอึดพันแก่งนะครับเข้าซ้ายไปเตะขาไปครับน้องโอ๋ขยับเข้ามาครับอึดนับยอดพนมลุงแข้งซ้ายหน้าชกมวยมานี่ไม่เคยโดนน็อกครับคางหินจริงครับแข้งซ้ายหน้าแบบยอดพนมลุงแข้งขวามาเจอแข้งขวาขึ้นไปครับทันกันดีเหลือเกินครับต้องหาคู่ทวนเชิงตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีฝีมือด้วยนะแข้งซ้ายมาเตะขาขึ้นมาครับน้องโอ๋ขยับเข้าไปครับหมัดไปเตะขาไปครับมีหุ่นพอๆละมาสนอปเลยนะแข้งขวาไปยอดพนมลุงแข้งซ้ายขึ้นมาครับแข้งขวามาบังได้ครับเก็บอาวุธดีครับน้องโอ๋ขยับเข้าไปครับใหญ่จริงครับแข้งขวาไปครับทวนเชิงกับคนตัวใหญ่ๆนะครับแรงปะทะจะได้คุ้นชินนับแข้งซ้ายไปครับเท่าละมาสนอปเลยครับยอดพนมลุงเขี่ยเข่าไปครับน้องโอ๋นะครับช่วงชกเป็นรองละมาสนอปพอสมควรนะครับละมาสนอปนี่180เซนครับและแขนจะยาวมากนะครับถ้าพูดถึงการป้องกันแชมป์ที่ยากที่สุดของโอ๋นะครับใน6ไฟต์ก่อนนะครับก็การป้องกันแชมป์กับเบนเดวิดนะครับเป็นนักมวยสูงยาวเหมือนกันครับ178เซนครับมีลูกถีบที่ดีมากนะครับวันนั้นนี่เล่นเอาต้องโอ๋เหนื่อยเลยครับกว่าจะชนะได้ก็เบียดชนะมา2-1เสียงนะครับก็เบนเดวิดนะครับเป็นคู่ชกที่ใหญ่ที่สุดแล้วครับตั้งแต่ป้องกันแชมป์โลกมานะครับสำหรับน้องโอ๋แล้ววันนั้นก็เป็นงานหนักของน้องโอ๋งานเหนื่อยแล้วที่ป้องกันมาก็มีงานนั้นครับชนะไม่เอกฉันท์นะครับแต่ไฟล่าสุดครับที่น้องโอ๋จะเจอกับรามาสนอฟนะครับเบนเดวิดนี่มีส่วนสูง178เซนครับส่วนรามาสนอฟครับมีส่วนสูง180เซนครับสูงเบนเดวิดครับแล้วก็ช่วงชกนี่ยาวกว่าด้วยนะครับต้องมาดูกันครับแต่ก็เชื่อว่านะครับน้องโอจะใช้ฝีมือจังหวะฝีมือและความแข็งแกร่งนะครับความหนักของอาวุธชนะมาได้ครับต้องมาชมมาเชียร์นะครับ20มกราคม66นะครับเปิดสนามวันลุมพินีครับแข้งขวาไปครับน้องโอหยับเข้ามาครับเบียดเข้าไปเขี่ยขายังไม่ลงครับยอดพนมลุงก็ไปดูการซ้อมของน้องโอนะครับการเล่นเชิงก็เป็นการเล่นเชิง2คนลุมนะครับเล่นกับยอดพนมมุงเสร็จก็มาเจอกับเพชรธนงต่อครับมีแต่ใหญ่ๆทั้งนั้นครับมาดูนะครับแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งกับแชมป์โลกมวยไทยครับ
วาลามาสนอฟนี่สไตล์เขาก็คิกบ็อกซิ่งครับส่วนเพชรนงก็เป็นเทพคิกบ็อกซิ่งนะครับแล้วก็เป็นแชมป์ป้ายแดงด้วยครับก็น่าจะได้ประโยชน์พอสมควรครับมาเจอกับมวยที่สไตล์เขาออกไวเหมือนกันนะครับแข้งขวามัดขวาไปครับน้องโอ๋ไปชมการซ้อมกันเลยครับมาเล่นเพียงเพื่อนปัญญามาวันนี้ถูกจิตประมาณกันนะครับทีมือมีสภาพไหมครับตอนนี้อุ้ย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 ได้กับวันอุ้ยระวังเลยนะฟันพี่เพชรซีละ 300,000 นะอุ้ยลูกเก่งนี่ลูกเก่งเหรอลูกเก่งเหรอเนี่ยลูกเก่งยกแข้งใส่ลูกเก่งไม่หนีดีอุ้ยไม่ได้ละไม่ได้มันไม่ได้ละยังต้องซิ่งกับแก๊ปมวยไทยใส่กันยับตอนนี และนี่ครับเป็นคลิปของวันนี้นะครับวันที่15ธันวาคมต้องโอได้ไปเก็บตัวที่กระบี่ครับที่ขุนศึกมวยไทยครับกับเทรนเนอร์คู่ใจครับดีเซลเล็กเป็นที่เดียวที่ซุปเปอร์บอลซ้อมอยู่นะครับเป็นการซ้อมแล้วก็พักผ่อนไปในตัวด้วยครับเพราะที่นั่นบรรยากาศดีมากครับซ้อมมวยมาหนักๆก็ได้พักผ่อนนะครับและอากาศที่บริสุทธิ์ครับและจบด้วยการเวทเทรนนิ่งครับกับพี่เพชรธนงค์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเดินเดิน